วดอีกทีนึงนะเรามาดูเรื่องอาหารเนาะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนะครับมันก็ได้แก่อันนี้วิตามินแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ละลายในไขมันแล้วก็กลุ่มที่ละลายในน้ำหลักๆที่เราเคยคุยกันแล้วเราบอกว่าวิตามินที่ละลายในไขมันต้องกินให้พอดีถูกไหม A D E K โดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกินวิตามินดีเยอะนะเพราะว่าวิตามินดีเกี่ยวข้องกับแสงแดดนะครับคือร่างกายเรามีคอเลสเตอรอลเราถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยไปโดนแดดเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลให้กลายเป็นวิตามินดีโอเคไหมถามไหมใช่มันไม่ใช่หลังข้อแสงนะเธอแต่ว่ามันเปลี่ยนโมเลกุลคอเลสเตอรอลอ่ะกระตุ้นอ่ะนะฮะแสงรังสี UV เนี่ยกระตุ้นให้ผลิตวิตามินดีล็อกได้นะครับส่วน A เนี่ยต้องกินเข้ามา E ต้องกินเข้ามาโดยที่วิตามิน E เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในน้ำมันอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราประกอบอาหารเราใช้น้ำมันโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยกินของทอดเยอะใช่ป่ะกินเยอะมากชอบกินมากของทอดไม่ค่อยชอบหรอกมันก็มีโอกาสได้รับวิตามิน Eแต่ก็ต้องเลือกดูด้วยนะเวลาเธอเลือกน้ำมันอ่ะครั้งที่แล้วเราคุยว่าน้ำมันผ่านกรรมวิธีจำได้ใช่ป่ะที่ว่าแนะนำว่าให้ไปอ่านฉลากนะฮะถ้าเป็นผ่านกรรมวิธีไอ้พวกวิตามินอะไรพวกเนี้ยก็จะลดลงไปอีกเนาะวิตามินเคนี้ก็สังเคราะห์ได้ไม่ใช่สังเคราะห์เขาเรียกว่าผลิตได้ด้วยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ของเรานะครับเพราะนั้นคนปกตินะจะไม่ค่อยขาดวิตามินดีกว่าวิตามินเคนะในประเทศไทยส่วนใหญ่ถ้าเราจะขาดคือเราจะขาดวิตามินเอนะอยู่ในผักบุ้งอย่างเงี้ยกินผักเยอะๆกินไข่กินพวกอะไรนมน้ำมันปลาอะไรเงี้ยส่วนวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยเป็นวิตามินที่กินเท่าไหร่ก็ได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดกินเกินร่างกายก็ขับออกมาในรูปของเหลวนะครับขับออกมากับของเหลวเช่นเหงื่อหรือว่าฉี่ออกมานะครับเพราะนั้นวิตามินพวกนี้ถ้าเกิดกินเยอะไปเนี่ยเราก็อาจจะตัวเหม็นนิดนึงหรือว่าฉี่เหลืองอะไรเงี้ยซึ่งไม่ค่อยเป็นอันตรายมากนะยกเว้นคนที่เป็นโรคไตก็อีกเรื่องนะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยไตทำหน้าที่กรองเลือดนะกรองน้ำในร่างกายอ่ะกินอะไรแทบไม่ได้เลยนะเราเคยมีคนรู้จักหรือว่าเคยได้ยินไหมโรคไตนะกินอะไรแทบไม่ได้เลยคือแบบต้องเลือกกินเลยเพราะว่าหน่วยกรองของร่างกายมันปกติเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนปกติแล้วกินได้เต็มที่นะวิตามิน C วิตามิน B ดังนั้นนี่คือเหตุผลที่เราเดินเข้าเซเว่นแล้วมันจะมีน้ำวิตามินขายอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมีวิตามินเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าพวกนี้มันเซนซิทีฟหมายถึงว่าเก็บนานก็เสื่อมโดนแดดมากก็เสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับเอาล่ะก็กลุ่มสุดท้ายนะครับที่อยู่ในเรื่องของสารอาหารเนี่ยแล้วก็จำเป็นที่ต้องรู้แล้วก็ต้องกินด้วยใช่ป่ะเราอยากสูงใช่ไหมเราอยู่ในวัยรุ่นที่สามารถที่จะสูงได้อีกเนาะใช่ไหมเพราะนั้นเราศึกษาเรื่องพวกนี้เราจะได้เลือกกินได้ถูกนะครับเอาล่ะอยากสูงกินตัวนี้ครับแคลเซียมแคลเซียมคืออะไรแคลเซียมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นองค์ประกอบนะเดี๋ยวพี่ขยายแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของกระดูกและฟันครับคนจะสูงได้แปลว่าต้องมีกระดูกที่แข็งแรงครับโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่กระดูกกำลังเจริญเติบโตนะดังนั้นแคลเซียมไม่ควรขาดเลยถ้าขาดเราจะแคร์แกรนคือเราจะโตเล็กผิดปกตินะกินแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันนะควบคุมการทำงานของหัวใจครับประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อเป็นธาตุที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือดครับผมอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะเนื้อนมไข่ครับพืชต่างๆแล้วก็ปลาที่กินได้ทั้งกระดูกชอบกินปลาแบบปลาทอดนะปลาตัวเล็กๆอ่ะเคยกินไหมปลาย่างเหรออแล้วปลาย่างมันกินได้ทั้งกระดูกไหมฮะมันต้องเลาะก้างถ้าเราอยากได้แคลเซียมเยอะๆเราก็
แนะนำว่าให้หาปลาที่มันมีก้างปลาแบบเคี้ยวได้เอาไปกินด้วยเนาะแล้วก็กินพวกพืชสีเขียวก็มีแคลเซียมนะครับนมกินอยู่แล้วถูกปะล่ะแต่ต้องถามต้องบอกอย่างนี้ครับว่านมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับเด็กไทยส่วนใหญ่ถูกแนะนำให้ดื่มนมเนาะใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคิดถึงตามหลักธรรมชาตินะนมเป็นอะไรเป็นอาหารของทารกอ่ะของตัวอ่อนอ่ะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงๆแล้วมนุษย์เองก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโอเคปะคือตอนที่เราเด็กๆเราเป็นทารกเนี่ยเราก็ดื่มนมแม่เนาะใช่ไหมแต่เราดื่มแค่1ขวบถึง2ขวบเท่านั้นอ่ะนะฮะบางคนกินนานก็สัก2ขวบอะไรเงี้ยนะครับก็จะหย่านมก็คือไม่กินนมแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเรามีฟันนี่เรามีฟันเราขึ้นละเราอยากเคี้ยวนะครับเราจะไม่ดื่มนมทีนี้วัวก็เหมือนกันครับนมที่เราดื่มทุกวันนี้คือนมวัวถูกไหมวัวก็เหมือนกันวัวก็มีนมให้ใครกินครับให้ลูกวัวกินถูกปะทีนี้เราไปเอานมวัวมาดื่มคือเราไปขโมยลูกวัวนะเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยสภาพโดยธรรมชาติแล้วร่างกายมนุษย์กับวัวไม่เหมือนกันนะครับมันอาจจะมีสารบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อวัวแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษด้วยซ้ำไปต่อมนุษย์นะดังนั้นเขาว่ากันว่าเราก็พิสูจน์บ้างแล้วนะครับการกินนมเนี่ยบางคนแพ้ฮะบางคนแพ้อย่างยกตัวอย่างตัวพี่เองเลยพี่แพ้นมแต่ว่าเพิ่งมีอาการแพ้ตอนประมาณสักม.3เราก็สังเกตตัวเองเด็กๆ ก็กินได้ย่อยบ้างไม่ย่อยบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สังเกตแต่พอเริ่มม.3เริ่มรู้สึกว่ากินมากๆแล้วท้องเสียท้องเสียมันไม่ได้เสียแบบถ้าเขาบอกว่าผู้ใหญ่จะย่อยนมไม่ได้เพราะว่าย่อยแลคโตสไม่ได้นะฮะแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นยังเด็กแล้วก็บางคนกินนมแล้วก็แบบมีน้ำมูกตลอดเวลาซึ่งพี่ก็เป็นในช่วงนั้นนะเป็นถึงขั้นแบบเป็นไซนัสแบบมีน้ำมูกตลอดเวลาทีนี้พอเราเลิกกินนมแล้วเราก็ไปหันไปออกกำลังกายกินผักมากขึ้นอ่ะอาการทุกอย่างดีขึ้นและหายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆ นะในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเนี่ยมีโรคหรือว่ามีอาการผิดปกติของร่างกายอะไรก็แล้วแต่ให้เราสังเกตตัวเราเองปรึกษาพ่อแม่หรือว่าปรึกษาแพทย์นะว่าอันเนี้ยมันเกิดจากอะไรต้องทำตัวยังไงรักษายังไงแล้วพี่จะบอกว่าช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตครับทุกโรคหายได้อย่างที่ตอนเด็กพี่เป็นไซนัสอักเสบแล้วก็แบบสั่นขี้มูกตลอดเวลาพกผ้าเช็ดหน้าเราเคยมีเพื่อนเป็นอย่างนี้ไหมเราไม่มีใช่ไหมแล้วพี่ก็ออกกำลังกายว่ายน้ำเลิกกินนมนะฮะแล้วก็หายช่วงประมาณม.4 ม.5อะไรประมาณนี้เพราะนั้นเราอยากสูงเรากินแคลเซียมครับผมโอเคไหมกินแคลเซียมนะหาปลาที่กินได้ทั้งกระดูกดื่มนมแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองแพ้นมอาจจะลดนมลงแล้วกินอย่างอื่นกินผักใบเขียวกินผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับฟอสฟอรัสครับฟอสฟอรัสกับแคลเซียมเนี่ยทำงานร่วมกันเพราะนั้นฟอสฟอรัสก็จะช่วยคลายแคลเซียมคือช่วยสร้างกระดูกและฟันเหมือนกันนะฮะแล้วก็ช่วยในการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สร้างเซลล์สมองเซลล์ประสาทนะครับดังนั้นเด็กวัยรุ่นควรต้องกินฟอสฟอรัสอยู่ที่เนื้อนมไข่นะพืชต่างๆซึ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยทำงานร่วมกับวิตามินดีด็อกครับนะฮะสองตัวเนี้ยรวมกับวิตามินดีจะทำให้สูงครับดังนั้นอยากสูงกินแคลเซียมกินฟอสฟอรัสนะและออกกำลังกายกลางแจ้งนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเล่นบาสถึงสูงเพราะว่าเล่นบาสมันเล่นกลางแจ้งเข้าใจป่ะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมว่ายน้ำถึงสูงนะฮะว่ายน้ำมันก็ว่ายกลางแจ้งโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเตะบอลอะไรเงี้ยนะเหล็กเหล็กคืออะไรเหล็กเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิดนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือสร้างเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงครับเพราะนั้นธาตุเหล็กจะมีสีแดงนะเหล็กจะมีสีแดงอยู่ในตับเนื้อวัวผักใบเขียวไข่แดงถ้าอีกหน่อยเนี่ย
เราอายุถึง15หรือ18พี่คิดว่า18นะไปเช็คอีกทีนึงเขาจะให้เราบริจาคเลือดได้รู้จักสภากาชาดไหมครับเขารับบริจาคเลือดนะเมื่อเราไปบริจาคเลือดแล้วเนี่ยเขาจะให้ยาเรามากินนะเป็นซองยานั้นอ่ะจะเป็นสีแดงๆดำๆแดงๆนั่นคือธาตุเหล็กครับนั่นคือวิตามินที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและอื่นๆนะฮะเพราะว่าเราเสียเฮมโกลบินเราเสียเม็ดเลือดแดงเสียเลือดเขาก็จะให้อันนั้นเรามากินกินบำรุงเลือดประมาณนั้นนะฮะการบริจาคเลือดเป็นวิทยาศาสตร์นะคือดูดเลือดเราไปเพื่อที่เอาไปเขาก็มีกระบวนการเนาะเอาไปปั่นเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เอาไปใช้เวลาที่มีผู้ป่วยต้องการเลือดนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยที่มนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีนี้นะยังไม่มีความรู้ในการเก็บรักษาเลือดเนี่ยยังไม่มีความรู้ในการบริจาคเลือดเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องเสียเลือดหรือผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสรอดชีวิตต่ำมากนะพอเรามีสภากาชาดแล้วเรามีเทคโนโลยีการรับบริจาคเลือดแล้วการเก็บรักษาเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้อายุของมนุษย์เนี่ยยืนยาวขึ้นไอโอดีนช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ป้องกันโรคคอหอยพอกครับอยู่ในอาหารทะเลเกลือทะเลเท่านั้นนะเกลือที่ไม่มีคือเกลือสินเทาวันนั้นเรามีพูดไปหน่อยนึงใช่ไหมเกลือสินเทานะครับเกลือสินเทาจะไม่มีไอโอดีนนะครับไม่มีไอโอดีนดังนั้นแล้วเนี่ยในประเทศไทยนะครับเมื่อสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะที่การเดินทางมันไม่สะดวกเท่าสมัยนี้นะสมัยพี่เด็กๆเลยนะก็ย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วคนบนดอยฮะรู้จักดอยใช่ไหมคือภูเขาทางภาคเหนือกับคนบนเขาเรียกอะไรที่ราบสูงเขาเรียกว่าอะไรภูใช่ไหมก็คือภูเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมักจะเป็นโรคคอหอยพอกครับคือขาดไอโอดีนเนื่องจากว่าไม่มีอาหารทะเลกินบนภูเขาเลยนะมันเดินทางยากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอละมันเดินทางง่ายขึ้นโซเดียมฮะโซเดียมคือรักษาปริมาณน้ำในเซลล์ให้คงที่อยู่ในเกลือนั่นเองเกลือที่เรากินกันทุกวันเนี้ยฮะเกลือสมุทรอะเป็นเกลืออยู่2ชนิดใหญ่ๆคือ1เกลือโซเดียมกับ2เกลือแมกนีเซียมเป็น2ชนิดผสมกันไปนะเกลือในธรรมชาตินะครับถ้าเราสังเกตเนื้อเกลือนะน้องเคยซื้อเกลือไหมเกลือแต่รู้จักเกลือใช่ไหมครับเวลาทำอาหารนะโอเคเกลือมันมีอยู่ถ้าเราไปซื้อในห้างอ่ะเราจะพบว่าเกลือมันจะแห้งนะลองไปสังเกตดูนะแต่ว่ามันจะมีคนขายเกลือที่แบบว่าเข็นรถเกลือมาหรือว่าซื้อตามตลาดอ่ะเกลือมันจะดูชื้นๆนะสองอันนี้แตกต่างกันเกลือที่มีสภาพแห้งๆอ่ะเป็นเกลือที่มักจะมีโซเดียมเยอะแต่เกลือที่มีสภาพดูว่าชื้นๆคือเป็นเกลือที่มีแมกนีเซียมเยอะนะฮะแต่กินได้ทั้งคู่นะเค็มเหมือนกันทั้งคู่อันถัดไปคือแมกนีเซียมครับผมแมกนีเซียมก็ช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อระบบประสาทนะอยู่ในวัวแล้วก็นมอะไรเงี้ยเพราะนั้นหลายๆอย่างมันอยู่ในนมทั้งนั้นเลยนะกรรมฐานนะกรรมฐานจำเป็นในการสร้างโปรตีนในร่างกายเห็นคำนี้ไหมสร้างโปรตีนเพราะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วร่างกายเราสร้างโปรตีนได้นะคือคนสมัยก่อนที่เขาไม่ค่อยมีเงินซื้อเนื้อกินนะแบบว่าต้องใช้แรงงานเยอะเนี่ยน้องจะเห็นว่ากล้ามใหญ่พวกแบกข้าวอะไรเงี้ยนะฮะแบกของเยอะๆอย่างเงี้ยกล้ามใหญ่เหตุผลเพราะว่าโปรตีนเยอะเนื่องจากกินข้าวแล้วก็ร่างกายกินกรรมฐานหรืออื่นๆนะร่างกายก็สามารถสั่งเคาะโปรตีนได้เองนั่นคือสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าสำหรับเด็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5-6 ปีมันจะมีโปรตีนบางชนิดที่ร่างกายสั่งเคาะไม่ได้มีอยู่ประมาณ20ชนิดนะครับแล้วก็มี5ใน20ชนิดนั้นน่ะมีประโยชน์ต่อสมองคือสมองต้องใช้ในการสร้างพัฒนาการมันจึงมีนมผงหลายยี่ห้อที่เขาโฆษณาเคยเห็นโฆษณานมผงไหมโฟลิก
อะไรพวกนี้นั่นแหละชื่อโปรตีนที่มันสังเคราะห์ไม่ได้นะฮะมีหลายตัวเลยกรดอะมิโนต่างๆนะครับก็ไปสังเกตอยู่ในไข่เนื้อสัตว์แล้วก็นมเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยไข่มีหมดเลยนะสมัยโบราณไม่ใช่สมัยโบราณสมัยก่อนหลายสิบปีที่แล้วอ่ะคนที่อยู่บ้านต่างจังหวัดนะเขานิยมเลี้ยงไก่ครับเพราะว่าไก่ให้ไข่และไข่มันมีสารอาหารครบคือถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกว่าจะกินอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไข่มาต้มเอาไข่มาลวกเอาไข่มาทอดนะก็กินได้หมดแต่ทีนี้เราอยู่ในเมืองเนาะเราไม่สะดวกในการเลี้ยงไก่นะเราก็ต้องไปกินไข่ที่แบบเขาเลี้ยงมาแล้วเป็นฟาร์มเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องเลือกนิดนึงเนื่องจากถ้าเราเลี้ยงเองเรารู้ว่าไก่เรากินอะไรใช่ปะ แต่ถ้าเราไปซื้อไก่ฟาร์มเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอะไรนะเป้าหมายคือเขาต้องให้มันออกไข่เยอะๆอ่ะมันมีหลายวิธีนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังปกติแล้วไก่จะออกไข่อยู่ที่ 80% นะครับอยู่ที่ 80% ตอน1วันหมายความว่าถ้าเรามีไก่100ตัวเล่าให้ฟังกันดีแน่ถ้าเรามีไก่100ตัวนะครับเราจะได้ไข่วันละ80ฟองทีนี้ทำยังไงให้ไก่เนี่ยออกไข่ 100% ครับหรือว่าใกล้เคียง100ฮะเราก็ต้องให้สารเร่งหรือว่าสารบำรุงโอเคป่ะซึ่งพอไก่ออกไข่เยอะๆมันก็จะป่วยนะครับเหมือนคนทำงานหนักเงี้ยก็จะป่วยนะแทนที่จะได้พัก 20% ต้องทำงานเต็ม 100% นะเวลาไก่ป่วยเขาก็จะให้ยาครับเหมือนคนเลยคนป่วยก็ต้องกินยาไก่ป่วยก็กินยาโอเคป่ะพอกินยามากๆเข้าไอ้ยาพวกนี้ก็จะสะสมเลยเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะถ้าเกิดเคยดูข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคนทำคลิปอะไรพวกนี้เราให้ฟังนะนี่คือปัญหาของการที่เรากินของที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมทีนี้เราเลือกไม่ได้เนาะเราเป็นคนเมืองก็ต้องกินพวกนี้แหละดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะซื้ออะไรพี่แนะนำให้น้องว่าป้องกันตัวเองคืออ่านฉลากว่าเขาทำยังไงเขาผลิตยังไงเขาใส่สารกันบูดเยอะไหมเขาแต่งสีแต่งกลิ่นเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเปรียบเทียบอยู่สองยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งคือใส่มาเต็มที่อีกยี่ห้อหนึ่งใส่เพื่อความจำเป็นอะไรเงี้ยก็เลือกได้ครับนั่นคือฐานะที่เราเรียนวิทยาศาสตร์นะเราก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองได้รู้เท่าทันนะครับย้อนกลับมาเรื่องไก่อีกนิดนึงมันมีวิธีหนึ่งครับทำให้ไก่ออกไข่เยอะๆคือการเร่งเวลาปกติ1วันมีกี่ชั่วโมงฮะ24ถูกปะเราก็บอกว่า81 82 16 83 24ถูกไหมฮะมี24หมายถึงว่าเป็นกลางวัน12กลางคืน12ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไก่ในที่ปิดครับปิดทุกอย่างเลยปิดให้ทึบเลยให้มืดเลยแล้วเปิดไฟแทนใช้แสงไฟแทนเขาสามารถที่จะเร่งให้ไก่เนี่ยออกไข่ได้ถี่ขึ้นโดยการเปลี่ยนให้1วันมี16ชั่วโมงครับ งงไหมคือทั้งหมดมืดเลยพอถึงเวลา8ชั่วโมงกลางวันเปิดไฟปุ๊บไก่จ๋ากลางวันแล้วจ้าทำงานกินอาหารพอถึงเวลาครบ8ชั่วโมงปิดไฟปุ๊บไก่จ๋านอนจ้าตอนกลางคืนจ้าพอถึงอีก8ชั่วโมงเปิดไฟปุ๊บไก่จ๋ากลางวันแล้วออกไข่ด้วยนะเธอดังนั้นแล้วก็คือเร่งได้อีกกลายเป็นว่า1วันมีแค่16ชั่วโมงสำหรับไก่ที่อยู่ในฟาร์มนะฮะเนี่ยแหละเพราะว่าเป้าหมายไม่เหมือนกันพอเลี้ยงอย่างเงี้ยไก่ก็ออกไข่มากขึ้นกินสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไก่มากขึ้นก็ออกไข่มากขึ้นนะออกไข่มากขึ้นก็ป่วยมากขึ้นก็กินยาเข้าไปมากขึ้นก็เป็นวงจรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าในอนาคตมีน้องไปโตแล้วไปสร้างบ้านต่างจังหวัดนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เทรนด์นะหลายๆคนก็ชอบทำนะฮะเขามักจะเลี้ยงไก่กันได้เห็นไหมอันสุดท้ายครับคือเรื่องของน้ำนะน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโปรโตพลาสม์ก็คือส่วนที่เป็นของเหลวในเซลล์นะครับแล้วก็จำเป็นในการสร้างแล้วก็บำรุงเซลล์ด้วยคือการที่เราจะสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาต้องใช้น้ำนะเป็นตัวทำละลายนะครับให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต้องบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยมีปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะ
ในเรื่องของฮอร์โมนมันก็เป็นเรื่องของยาเคมีในเรื่องของการทำงานของระบบต่างๆการย่อยอาหารอย่างเงี้ยนะฮะการที่เราสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้จากการเปลี่ยนไอไขมันใช่ไหมเวลาที่ไปโดนแดดทั้งหมดเนี่ยเป็นยาเคมีหมดเลยนะครับเพราะนั้นน้ำตัวช่วยถ้าเราขาดน้ำเนี่ยทุกอย่างจะหยุดชะงักนะไอที่เราคิดว่าเราจะทำได้เป็นปกติเราทำไม่ได้ช่วยลำเลียงสารจากส่วนต่างๆของร่างกายนะและก็ลำเลียงของเสียออกไปนะครับถ้าเป็นของเหลวก็เป็นฉี่เนาะหรือถ้าออกกำลังกายมากๆก็เป็นเหงื่อนะพวกนี้ถือว่าเป็นของเสียที่เป็นของเหลวจริงๆแล้วอ่ะอุจจาระนี่ก็มีน้ำนะสังเกตเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าเราดื่มน้ำน้อยมันก็ท้องผูกใช่ไหมนี่เราต้องระมัดระวังท้องผูกมากๆมีโอกาสทำให้ลำไส้เขาเรียกว่าอะไรเป็นรอยแผลเพราะว่ามันแข็งใช่ไหมพอเป็นแผลมากๆเนี่ยแล้วบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้คนไทยตายเยอะนะเพราะคนไทยไม่ค่อยกินผักนะจริงๆแล้วโดยทั่วไปคนไทยไม่ค่อยกินผักอย่าว่าแต่เด็กเลยว่าเด็กไม่กินผักแล้วผู้ใหญ่เองก็ไม่กินนะไม่ค่อยกินนะฮะก็มีโอกาสท้องช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายนะเกี่ยวกับเรื่องของเหงื่อนะครับอุณหภูมิร่างกายเราอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้มันโควิดแล้ววัดอุณหภูมิบ่อยๆอยู่ที่เท่าไหร่ครับอุณหภูมิร่างกายหรอไม่ปกติอะตัวเลขเรารู้ไหมเราต้องเคยเรียนมาบ้างอะถูกต้องอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ที่ 36.5-37 นะครับหรือ 36-37 นั่นแหละนะฮะถ้ามันเกิน 37 ขึ้นมาหน่อยเดียวนะเช่น 37.1 2 5อย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวละเริ่มรู้สึกแบบตัวร้อนกระสับกระส่ายอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าอุณหภูมิที่คือร่างกายเราเซนซิทีฟมากนะฮะถ้าอุณหภูมิขึ้นไปปกติมัน 37 ใช่มั้ยขึ้นไป3องศาเท่านั้นเองเป็น40นะครับจาก37ขึ้นไป3องศาเป็น40นะสมองจะผิดปกติแล้วครับสมองจะทำงานผิดปกติเลยเราจะชักได้ฮะเราจะช็อกได้เราจะแบบกระตุกเกรงอะไรอย่างเงี้ยได้ดังนั้นเนี่ยถ้าน้องป่วยนะแล้วเป็นไข้แล้วอุณหภูมิสูงเกิน37สิ่งแรกที่ต้องทำคือลดอุณหภูมิครับอย่าให้มันไปถึง40ครับเพราะว่าจะทำให้สมองทำงานผิดปกติแล้วก็ชักหรือว่าช็อกได้นะครับสำคัญนะอุณหภูมิร่างกายซึ่งร่างกายมีรูขุมขนมีเหงื่อตลอดทุกตัวใช่ป่ะบนหัวก็มีหน้าก็มีแขนขามีในตัวที่ตามผิวหนังมีหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมีหน้าที่หลักๆเลยนะไม่ใช่ขับถ่ายของเสียครับไม่ใช่แบบออกกำลังกายแล้วก็ของเสียออกมาทางรูขุมขนไม่ใช่อันนั้นเป็นแค่หน้าที่ผลพลอยได้หน้าที่หลักของรูของเหงื่อของรูขุมขนเนี่ยคือควบคุมอุณหภูมิร่างกายนั่นคือหน้าที่หลักโอเคนะเวลาหนาวเราเป็นไงครับเวลาที่เราหนาวอ่ะเราอยู่ในห้องเย็นหรือว่าแอร์มันเย็นเรารู้สึกเป็นไงฮะง่วงบางทีเรามีความรู้สึกขนลุกนะเวลาที่เราเดินเข้าไปในลมเย็นๆมันพัดมาเงี้ยไออาการขนลุกนั่นแหละคือกล้ามเนื้อคือผิวหนังมันบีบนะฮะเพื่อที่ปิดรูขุมขนครับไม่ให้เสียเหงื่อออกมาครับเพื่อที่เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกายครับเพราะเหงื่อไม่ออกร่างกายก็ยังคงร้อนอยู่ครับหรือว่าเวลาเราหนาวมากๆเราก็จะตัวสั่นคือเคยเป็นใช่ไหมไอตัวสั่นเนี่ยคือกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อพยายามที่จะบีบตัวแล้วก็คลายตัวเพื่อที่ให้เกิดการขยับนะขยับขยื่นสร้างพลังงานครับให้ร่างกายเราอุ่นขึ้นครับนี่คือปฏิกิริยาอัตโนมัติหรือเคยสังเกตไหมเวลาที่บางครั้งเนี่ยถ้าอากาศมันเย็นแล้วเราไปเข้าห้องน้ำเราไปฉี่อย่างเงี้ยเราก็ฉี่เสร็จแล้วเราจะบางทีเรารู้สึกแบบตัวสั่นเคยเป็นไหมนั่นคือเพราะว่าเราเสียความร้อนจากร่างกายไปทางของเหลวครับไปทางฉี่ครับถ้าเราสังเกตเอานิ้วไปแตะฉี่นะอย่าลืมล้างมือด้วยนะ
มันอุ่นครับมันอุ่นฮะอุ่น37นะและการที่ร่างกายตัวสั่นในตอนที่เราฉีดเสร็จเพราะว่ามันเสียอุณหภูมิครับเห็นไหมเซนซิทีฟมากนะร่างกายเราคือเก่งมากนะครับพยายามรักษาให้อยู่ที่36-37เสมอเอาละข้อ5ฮะเป็นตัวกลางในการทำยาของสารโอเคพี่ว่าเราคุยกันต่อให้จบนะยังดีกว่าเดี๋ยวคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาน่าจะจบบทนี้เลยนะเพราะนั้นครั้งนี้เรามาทำโจทย์กันต่อครับ